นะคะสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในสี่อำเภอคือที่ยะหาบนางสตารกรงปีนังและรามันก็เริ่มดีขึ้นเนื่องจากตั้งแต่เมื่อวานจนมาถึงเช้าวันนี้เนี่ยฝนหลายๆพื้นที่หยุดตกแล้วบางจุดอาจจะยังตกอยู่แต่ก็น้อยลงนะคะตกเล็กน้อยเท่านั้นเองทําให้ระดับน้าในแม่น้ําสายบุรีและแม่น้ําปัตตานีที่ไหลผ่านจังหวัดยะลาก็ลดลงตามลําดับหากไม่มีฝนตกหนักในพื้นที่เข้ามาเพิ่มเติมเนี่ยก็คาดว่าสถานการณ์น้ำที่ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนรวม ถึงพื้นที่ทางการเกษตรก็น่าจะคลี่คลายลงค่ะขณะที่อำเภอรามันพื้นที่ที่ติดตีแม่น้ำสายบุรีหลังจากเมื่อวานนี้มีน้ำเอ่อล้นไหลเข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่ทางการเกษตรล่าสุดปริมาณน้ำที่ท่วมขังก็เริ่มลดลงตามลำดับแล้วเช่นกันนะคะอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะชาวบ้านเนี่ยบอกว่าแม้ฝนจะน้อยน้ำก็เริ่มลดลงแต่ว่าตอนนี้ยังต้องรอดูสถานการณ์อยู่นะคะข้าวของที่ยกเอาไปเก็บไว้ก็ยังไม่เอากลับมานะคะเพราะว่ายังต้องติด ตามสถานการณ์แบบนี้ไปอีกระยะหนึ่งเพราะว่าทางจังหวัดก็ยังขอให้ประชาชนเฝ้าระวังแล้วก็ยังต้องเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยไปอีกระยะนะคะ